การปฏิวัติเมจิคือเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะอันเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มอำนาจปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวะและแสดงเจตนารมณ์ที่จะคืนอำนาจสูงสุดแก่จักรพรรดิตั้งแต่ปีคริสตศักราช1853เมื่อพลเรือจัตวาลเพอร์รี่นำกองเรือจากสหรัฐมาเยือนญี่ปุ่นท่ามกลางภัยคุกคามจากโลกตะวันตกโชกุนและขุนนางใกล้ชิดที่ต้องรักษาสถานะอำนาจของตนสถาบันจักรพรรดิสบโอกาสเรียกร้องบทบาทที่มากขึ้นของราชสำนักได้มีผู้ครองแคว้นนอกวงอำนาจการปกครองต้องการส่วนแบ่งอำนาจเพิ่มเติมซามูไรและพ่อค้าต้องการเสรีภาพในการประกอบกิจการซามูไรชั้นล่างและชาวนายากไร้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจากศักดินาไปสู่ทุนนิยมการค้าภายใต้ปัญหาการเมืองภายในและภายนอกนี่เองที่ปะทุเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงประเทศญี่ปุ่นจากรัฐโบราณไปสู่รัฐชาติแบบใหม่คือระบบเศรษฐกิจทุนนิยม